วัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันวันที่3มีนาคม2023นะคะวันนี้พลอยก็กลับมาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับแวดวงรถยนต์ไฟฟ้าให้ทุกคนได้ชมกันนะคะซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปชมข่าวแรกนะคะยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่พลอยมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันแบบนี้ค่ะ Zeekr X รถไฟฟ้าแฮชแบ็กรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะถูกพบวิ่งบนถนนในประเทศจีนดีไซน์ภายนอกสวยงามเลยและทำความเร็วได้สูงสุด190 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะรถคันนี้นะคะเดิมทีเนี่ยใช้ชื่อว่า Zeekr 003เป็นรถคันที่3ของแบรนด์ Zeekr นะคะที่มีบริษัทแม่ก็คือกีลี่ที่เป็นเจ้าของรถ Volvo และ Polestar ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ Zeekr ได้เปิดตัวรถออกมาแล้วทั้งหมด2รุ่นได้แก่ Zeekr 001และ Zeekr 009ค่ะสำหรับรถ Zeekr X นะคะจะมีขายทั้งหมด2รุ่นด้วยกันค่ะรุ่นแรกก็คือรุ่นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อนะคะมีพละกำลังมอเตอร์หน้า156แรงม้าและด้านหลัง272แรงม้าค่ะมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอีก1รุ่นนะคะก็คือรุ่นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังค่ะมีพละกำลัง272แรงม้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและรถ Zeekr X นี้นะคะจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ 2023ในเดือนเมษายนนี้นะคะพร้อมกับตีตลาดในจีนช่วงไตรมาส 2จากนั้นเนี่ยก็จะตีตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรปต่อค่ะส่วนประเทศไทยนะคะก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะนำแบรนด์นี้เนี่ยเข้ามาทำตลาดหรือเปล่ายังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะEV Station Plus นะคะได้แจ้งปรับราคาที่หน้าเว็บไซต์เฉพาะพื้นที่เชิงพาณิชย์เป็นหน่วยละ 9.0 บาททั้งช่วง Off Peak แล้วก็ On Peak เลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะในช่วง Off Peak เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 4.5 บาทต่อหน่วยและช่วง On Peak ราคาจะอยู่ที่ 7.5 บาทต่อหน่วยค่ะส่วนพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งหมด13แห่งนะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยยกเว้นศูนย์การค้า JJ Mall นะคะที่จะคิดค่าบริการ 10.0 บาทต่อหน่วยไม่จำกัดช่วงเวลาเช่นกันค่ะแล้วก็มาถึงข่าวที่น่าสนใจที่สุดในสัปดาห์นี้เลยนะคะก็คือล่าสุดเลยเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย Tesla เจ้าพ่อยักษ์ใหญ่แห่งวงการรถยนต์ไฟฟ้านะคะได้จัดงานอีเวนต์ Tesla Investor Day 2023ที่โรงงาน Gigafactory ที่สหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งในงานเนี่ยก็มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยพลอยก็ได้เลือกสรุปสิ่งที่เด่นๆมาให้ทุกคนได้ชมกันด้วยค่ะจุดเด่นในงานนี้อย่างแรกนะคะก็คือ Elon Musk เนี่ยเขาได้ออกมาเผยถึง Master Plan Part 3 ให้เห็นถึงภาพรวมทั้งหมดรวมถึงอนาคตของ Tesla ตั้งแต่ช่วงปี 2023 เป็นต้นไปด้วยค่ะและแน่นอนว่าใครที่กำลังรอลุ้นนะคะว่าจะมีการประกาศเปิดตัวรถรุ่นใหม่ออกมาหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าในงานนี้ไม่ได้มีการพูดถึงรถรุ่นใหม่แต่อย่างใดค่ะต่อมาเรื่องที่2นะคะ Tesla ได้เริ่มเดินหน้าใช้พลังงานหมุนเวียนในอนาคตอย่างจริงจังแล้วค่ะรวมถึงลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยเพื่อนำโลกไปสู่พลังงานที่ยั่งยืนนะคะโดยแพลตฟอร์มรุ่นถัดไปนะคะก็จะใช้ซิลิคอนคาร์ไบด์ให้น้อยลง 75% ซึ่งก็จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตกว่า 50% เลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้นะคะ Tesla ก็ได้ประกาศว่าจะทำทุกอย่างเพื่อลดต้นทุนการผลิตแต่ก็ยังคงประสิทธิภาพเดิมหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีกว่าเดิมค่ะโดยมีเป้าหมายลดต้นทุนการประกอบรถยนต์รุ่นต่อไปถึง 50% นะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตชิปเซตเองหรือลดความซับซ้อนของการออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดต้นทุนด้วยค่ะส่วนเป้าหมายที่ Tesla ตั้งเป้าไว้ในปีนี้นะคะก็คือภายในปี 2030 เนี่ย Tesla เขาจะมีรถยนต์ให้เลือกถึง10รุ่นรวมถึงตั้งเป้าเดินหน้าผลิตและส่งออกรถให้ได้20ล้านคันในอนาคตค่ะและ Tesla นะคะเขาก็ได้ประกาศสร้างโรงงาน Gigafactory แห่งใหม่ในเม็กซิโกด้วยซึ่งก็จะใช้สำหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในรุ่นถัดไปนะคะที่จะช่วยให้ผลิตได้ง่ายขึ้นประสิทธิภาพสูงขึ้นและราคาก็จะเข้าถึงง่ายขึ้นด้วยค่ะส่วนรถ Cybertruck นะคะที่มีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้เนี่ย Tesla บอกว่าปีนี้เราอาจจะได้เห็น Cybertruck กันอย่างแน่นอนค่ะอีกทั้งหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ของ Tesla นะคะที่เราเรียกกันว่า Optimus เนี่ยจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นจากปีที่แล้วสามารถเดินแล้วก็ทำงานร่วมกันกับหุ่นยนต์อีกตัวได้ด้วยนะคะยังไงก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าในอนาคตเจ้า Optimus เนี่ยจะสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะและ Tesla นะคะเขาก็ได้นำระบบ AI มาแก้ปัญหาและพัฒนาระบบ Full Self Driving ด้วยนะคะอย่างเช่นการขับเคลื่อนการเลี้ยวเปลี่ยนเลนและการที่รถไม่ชะลอเมื่อถึงทางแยกไฟแดงนั่นเองค่ะเพื่อที่จะทำให้รถยนต์นะคะสามารถขับเคลื่อนได้เองโดยปราศจากคนขับค่ะ สุดท้ายนี้นะคะ Tesla เขาก็บอกว่ามีแผนที่จะเสนอโครงการ Tesla Electric ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีกล่อง Powerwall โดย Tesla เนี่ยเขาจะจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตด้วยกังหันลมมาให้ ถ้าใครที่สมัครสมาชิกแบบรายเดือนนะคะก็จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ได้แบบไม่จำกัดเลย ซึ่งจะชาร์จได้แค่เฉพาะช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นนะคะค่าบริการ$30หรือประมาณ 1,000 บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะและถ้าหากว่าแบตเตอรี่เหลือนะคะก็สามารถขายคืนให้กับ Tesla ได้เลยแต่ว่าบริการนี้เนี่ยใช้ได้แค่เฉพาะที่รัฐเท็กซัสเท่านั้นค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับแวดวงรถยนต์ไฟฟ้านะคะที่พลอยเอามาสรุปให้ทุกคนได้ชมกันในสัปดาห์นี้ค่ะถ้าหากว่าใครสนใจประเด็นไหนนะคะก็เอามาพูดคุยใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้พลอยขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ